ช่ก่อนนะโอเคใช่รอเวลารอเวลานะครับโอเคเดี๋ยวใน YouTube ค่อยไปอีดิตตอนอัปโหลดเสร็จก็ได้ฮะอีดิตอะไรอ่ะไอ้พวกข้างหน้าอะไรข้างหลังอะไรอ๋อโอเคปั๊บเพราะนั้นเราก็อัพไปก่อนโอเคลุยๆๆโอเคน่าจะมาใหม่ยังนะ2วิ2วิ1วิอ่ะมาแล้วมาแล้วนะครับโอเคก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับกราบขอบคุณสวัสดีนะครับฮะที่มารับชมรับฟังฟังก่อนฟังเสียงก่อนโอเคมาแล้วนะครับโอเคก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับใครไม่รู้เนี่ยกราบสวัสดีฮะยังไงดีอาจารย์วันนี้ลงเลเทพอสุดหลุดเซตหลุด200วันเลเทเดือนที่แล้วนี่โอ้โหตายหุ้นผมหุ้นผมที่ว่าแก่งๆนี่โอ้ไปเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ายังเหลืออะไรแกล่งอยู่บ้างนะเดี๋ยวนี้สำรวจกันนะครับสำรวจพอตัวเองด้วยแล้วก็สำรวจหุ้นที่ยังเหลือรอดชีวิตนะเป็นทหารคนกลุ่มสุดท้ายใช่ก็เซตยับนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูสิท่านจัดไปกดแชร์ก่อนนะเข้ามาแล้วกดแชร์สวัสดีครับอาจารย์คุณมฤษานะครับไปอินเวสไอเดียดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวก็มาสวัสดีครับท่านชายนะคุณณัฐพลนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยอย่างนี้พี่ผมปิวในฉับพลันนะโอ้โหขนาดคุณเก่งๆยังโดนเนี่ยยังโดนเก้าอย่างนี้ CKP EKHS RBS นี่เละนะฮะสตอรี่โกรธทั้งนั้นนะครับดูแล้วก็เหนื่อยแทนโอเคไม่เป็นไรนะเราก็กำหนดจุดคัดลอตที่ดีนะครับสำหรับหุ้นที่แบบว่าเฮ้ยมั่นใจหน่อยโกรธแรงๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะคัดลอตใจหน่อยนะครับโอเคก็แต่ถ้าหลุด200ตัวใครตัวมันคือจุดยืดสุดท้ายนะ200นะฮะ TTW CVO ผมยังรอดครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับนะแล้วก็น้องบูมสวัสดีครับนะสวัสดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะโอเคอ่ะลุยนะครับวันนี้ Invest Idea มีสวัสดีใครไหมเอ้ยมีมา1คนสวัสดีครับฮะ อะไรกันคอมเมนต์นะคุณณภัสนันณภัทมนสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราตามหัวข้อนะเรามาดูว่าเฮ้ยเรามาสำรวจตลาดกันนะครับว่ามันจะลงไปถึงเมื่อไหร่ทางพื้นฐานทางสถิติเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูหุ้นนะครับรายตัวนะครับวิเคราะห์งบ Q3 ที่ออกมาใครชอบตัวไหนโพสมาเดี๋ยวช่วยดูให้นะครับ ยังดีอยู่ไหมนะราคาก็ว่ากันใช่ลงไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราหาจังหวะซื้อแต่ราคาน่าจะถูกลงน่าจะไม่ดีสักตัวรอไงรอไม่ต้องรีบครับแล้วก็มาดูว่าเราไปสแกนกันว่าหุ้นแก่งกว่าตลาดตอนเนี้ยหน้าตามันยังมีใครเหลือหลงเหลืออยู่บ้างนะครับโดยใช้ไอ้ WWF แล็บหุ้นของเราถูกต้องนะโอเคแล้วสแกนตอนเนี้ยจะเห็นของแท้เลยที่แม่งยืนอยู่ได้นี่คือของแท้ของจริงที่มันยังคงยืนอยู่ได้นะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีคนที่มุมมองหุ้นตัวนั้นอะยังดีอยู่ถึงเขาเลยไม่ขายออกมาถูกเดี๋ยวเรามาดูกันทำกันบ้านไว้ให้แล้วนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนี่จัดเลยเหรอจัดเลยนะก็คนมา200กว่าคนแล้วไงสองร้อยกว่าคนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะโอ้โหไม่มีกดมารัวๆเลยนะโอเคก็เรามาดูกันก่อนว่าพฤติกรรมของเพลเยอร์ในตลาดเนี่ยครับผมแต่ละคนก็ทำอะไรกันบ้างนี่มีอีฟินอยากเล่ามากมาดูนี่นี่นี่เครื่องมือชื่อนี่นี่คิดค่าโฆษณาด้วยนะเอ้ยเราเล่นขอบ
ของดีแชร์กันอ่ะของดีมาแชร์กันนะทีหลังบอกให้เขาแชร์แซวแซวคุณนัทนัทพัฒน์บอกว่า DDMS เมื่อกี้เพิ่งคุยกันกับอาจารย์เองนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับคุณรีนะนะโอเคโอเคลุยต่อเลยก็ในอีฟินมันจะมีเครื่องมือครับเครื่องมือนี้ฮะชื่อ Foreign Flow Foreign Flow อ่ะมันจะบอกเลยว่าพฤติกรรมของแต่ละเพลเยอร์เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับอืมก็ไม่มีแบบพีดิกเหรอฮะอย่างอย่างมีเอาแบบปัจจุบันอดีตปัจจุบันก่อนปัจจุบันเป็นไงเละเละรู้แล้วอันนี้เป็นยอดสะสมการขายของต่างชาติโอ้โหขายตลอดขายทุกวันขายทุกวันขายมา 300,000 เมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยอ๋อมีเหลือเยอะโอ้คุณนายศาบอกว่าลงเพราะโครงการประชานิยมเหรอคะโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือประชานิยมจริงๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้น2ตัวตัว G ครับผมก็ใส่เข้ามาก่อนเท่าไหร่วะเกือบแสนล้านอ่ะครับผมแล้วก็ไปกระทบตัวการบริโภค consumption คอนตัว C นะใช่คือการที่เราโยนเงินใส่ให้คนรายได้น้อยเนี่ยสิ่งที่ดีนะมาซื้อหุ้นไม่ใช่มันเอาไปใช้จะได้สินค้าหมุนเวียนใช่คือเขาไม่น่าล่ะครับปีกมาเลยถูกเป๊ะไม่น่าสังเกตนะว่า CPO เนี่ยมันไม่ลงนี่เมื่อกี้ใครคุณนัทพัฒน์ขอเรียกว่าคุณนัทแล้วกันไม่เรียกชื่อเต็มนะคุณนัทบอกว่านี่ไม่น่า CPO ผมมาไม่ลงไม่ลงนะคุณศักดิ์พงษ์นะสวัสดีครับนะโอเคอันนี้ก็น่าสนอ้าวมีเสียงด้วยเนี่ยอ๋อนี่อะไรเนี่ยกดขึ้นมาเลย F1 อ๋อมันคีย์ฮอตคีย์เดียวกันอ่ะนะฮะมาดูทีเฟกฮะแม่งก็ขายตลอดเฮ้ยวันนี้เห็นมีบวกบ้างนี่มีสวนนิดนึงโอ้โหบวกวันนึงอีกวันนึงแม่งลงแล้วบวกวันนึงลบ5วันนี้อ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยคือบวกปึ้งแต่เวลามันลงลงจริงเป็นขั้นบันไดนะแล้วก็ลงเฮ้ยมันเริ่มชะลอเปล่าจะเริ่มชะลอไงเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเริ่มชะลอไม่ได้พอดูเส้นค่าเฉลี่ยมันเริ่มชันน้อยลงแล้วชันน้อยลงนะเริ่มไม่ไหวแล้วพูดแม่งเฮ้ยนี่มาเป็นไงฮะมาขาวกองทุนเฮ้ยสะสมตลอดซื้อตลอดเฮ้ยแสดงว่าเขามั่นใจมั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยต้องเปล่าหรอกลูกค้ายังไม่ถอนยังไม่ถอนอ้าวเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรออ้าวก็ยังไม่ถอนก็ไม่ขายครบปีไงรอครบปีใช่แล้วก็มีพวก LTF RMF มาอีกนะฮะไอ้ที่น่าสนใจครับผมค่าเงินบาทชงย่อบาทค่าเงินบาทเลือดออกโอ้ไปฟังก์ชันไหนแล้วเนี่ย Foreign Flow Foreign อาจารย์ช่วยหน่อยแล้วนะช่วยหน่อยเสียงออกไหมเนี่ยพอมันเอ้ยออกได้ยินอยู่ออกนะออกไม่ไปถึงคุณนัทบอกว่าเข้ามาในนี้ไหม EQ QE ไม่ใช่ EQ แล้ว EU ตัดสินลงโทษอิตาลีด้วยครับอ๋อโอเคโอ้ยปัญหาเยอะจริงเว้ยช่วงนี้พอคุณลงทีไรเคล็ดมาทุกทีใช่ใช่อ่ะเฮ้ยแต่ค่าเงินไม่อ่อนนะเฮ้ยแปลว่าเงินไม่ได้ออกว่ะเฮ้ยแม่งขายหลอกขายด้วยว่ะเงินไม่ออกแต่แม่งไม่ซื้อหุ้นเฮ้ยมันรอเราซื้อรอเราซื้อก่อนมึงเล่นก่อนดิแม่ไม่ได้วะเฮ้ยมึงเล่นก่อนดิกูเล่นก่อนดิมึงเอาดิมึงก่อนดิเดี๋ยวกูตามไม่ได้อะไรประมาณนั้นเฮ้ยแค่นี้ก็มันก็เปิดแล้วป่ะเนี่ยเดินใครเปิดนะเนี่ยกองทุนเขารอรายย่อยรายย่อยบอกเฮ้ยต่างชาติก่อนดิต่างชาติบอกรายย่อยก่อนดิอันนี้เป็นสถานะต่างชาติของในเซ็ตฮะอย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นว่าเป็นยอดขายสะสมดูมันขายนะเฮ้ยมันเดี๋ยวก่อนนะมันกระตุกป่ะเนี่ยไหนไม่น่ากระตุกนะยังเขียวอยู่เลยได้อยู่มันเป็นดีเลย์วะดีเลย์เยอะเลยฮะปล่อยไปโอเคโอเคยังได้อยู่ลุยอ่ะต่อฮะรู้สึกเป็นยังไงฮะดูภาพรวมแล้วสรุปแล้วเป็นไงฮะต่างชาติไม่ช่วยอะไรเราเลยจ้ะโอ้โห
ขายอย่างเดียวดูดิอย่างที่บอกเนาะมันก็รอเราเราก็รอมันตั้งแต่ปี2015ครับสังเกตนะครับ2015 2015นะคือ2015เนี่ยนะมันเป็นปีแรกที่อเมริกาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยครับพอเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต่างชาติฐานะมันช็อตตลอดจนถึงทุกวันนี้ยังไม่กลับมาเลยยังไม่กลับมาเลยใช่ทีเฟกช็อตเส้นแดงๆเนี่ยคือต้นทุนในการช็อตของมันช็อตช็อตตลอดเลยตลอดโอ้โหมันมั่นใจอะไรขนาดนั้นมันมั่นใจอะไรเบอร์นั้นไม่รู้มันนะนะดูกราฟครับดูกราฟครับครับกราฟของเซตโอ้โหดู MTC เฮ้ยนี่กราฟเดย์เนี่ยกราฟเดย์นะเซตโอ้โหนี่มันโอ้โหนี่มันแนวรับแต่หลุดอยู่แล้วคือฮะจริงๆต้องออกตั้งแต่เนี่ยหลุด200วันหลุด200เลิกเล่นใช่ไหมปกติใช่แล้วก็อันนี้ก็คอนเฟิร์มมาเลยนะครับเส้น20 50 200เลี่ยงกันครับขาลงชัดเจนชัดเจนแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นแนวต้านเอ้ยแนวรับค่อนข้างสำคัญเนาะครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณอะไรเนี่ยโอ้ชื่อยาวมากนะครับโอเคทีนี้มันจะมีอินดิเคเตอร์นะครับad line bleed โอเคอันนี้มันในตัวบอกว่ามันมีหุ้นขึ้นหุ้นลงครับกี่ตัวเป็นไงฮะเดี๋ยวนะขอเพิ่มให้มันดูง่ายๆอันนี้ v line add to ครับไม่ใช่ v line remove ออกไปตึ๊ด add to ครับ1 5ปรับค่าให้เป็น 0.5 โอเคนะครับไม่กะเขาบอกไม่กะเป็นไงยืนอยู่มั้ยสังเกตนะครับว่าเซตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นนะครับมันจะลงมากกว่าขึ้นคือถ้า 0.5 นี่ก็คือตรงกลางอยู่กลางๆแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 0.5 แปลว่าหุ้นลงหุ้นส่วนใหญ่มันจะลงแล้วตอนนี้ลงไม่มีขึ้นเลยเนี่ย 0.5 ตลอดครับผมวันนี้เซต50ตลาดดูอันตรายมากๆครับสแกนไม่เจออะไรเลยนี่เซต100ฮึเซต100ลงทุกตัวด้วยดิเนี่ยอยู่ต่ํา 0.5 หมดเลยอ่าฮะถ้าดูเป็นวีคจะเห็นชัดครับรอดูวีคไม่เห็นนะเนี่ยก็เห็นว่ามันก็โดนเทมาตลอดฮะเมื่อกี้เปิดหุ้นใหญ่มันก็ลงเมกาเซนเทลถ้าสนใจมั้ยครับเดี๋ยวช่วยดูนะเดี๋ยวทีนี้มาดูคนที่อยู่นอกเซตก็คือเอสเซตครับผมเอสเซตก็เละมานานแล้วจ้ะเฮ้ยมันจะมีเหลือตัวอะไรที่ไม่เละบ้างไหมเนี่ย MAI MAI ดูดิฮะเละหนักกว่าเดิมอีกโอ้ดูดิเซกเตอร์ได้ไหมดูเซกเตอร์ได้ไหมเซกเตอร์ได้ทีนี้จะเห็นว่าทั้งตลาดเนี่ยในภาพรวมเราเละกันหมดคือยอมรับซะใช่ยอมรับซะตลาดเละครับเฮ้ยแต่มันต้องมีสักกลุ่มเดทที่มันชนะมันคืออะไรนี่ทำมาให้ละมันคืออะไรมีของดีครับผมเว็บ www.labhun.com ขอทีให้เขาอีก www.labhun.comนี่สตาร์ทเข้าไปมันดีจริงนะเชียบของดีนะเออคืออะไรเฮ้ยปกติไม่เป็นนะโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้เออร์เลอร์เอาใหม่เฮ้ยมาแล้วต้องกดแบ็คทีนึงโอเคคือเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของตัวHTTPS ครับนะครับเข้าไปที่ตัวสกรีนเนาะครับอันนี้คือจะสแกนหาหุ้นที่มันแกร่งไปตลาดยังเหลือรอดต่อไหมมีแน่นอนชัวในนี้คือเพชรถูกต้องหรือเปล่ากดคีย์เอ็ดเข้าไปแต่ถ้าเอาพฤติกรรมเอาตรงๆนะอ่ะคือถ้าเซตเล็กขนาดเนี้ย
มันยังยืนอยู่ได้นั่นมันหมายความว่าเฮ้ยมีอะไรดีบางอย่างอ่ะถูกคือเราต้องไปทำการบ้านกันต่ออะไรประมาณนั้นนะนะฮะก็กดเข้าไปที่เนี่ยแคทิเลียชื่อซูเปอร์สต็อกครับมันก็จะเป็นค่าตัวนี้มาให้ครับครับดูชื่อปวดหัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะสำคัญมากนะครับว่ามาร์ควิลูบินี่อ่ะอาจารย์มาร์คอาจารย์มาร์คอ่ะถูกถูกบอกว่าอืมคุณทำการบ้านดีที่สุดครับตอนหุ้นแม่งลงเงี้ยแหละอืมคุณจะเจอหุ้นนำตลาดถูกอยู่ในนั้นแหละอ่ะจัดไปอ่ะมีเหลืออะไรบ้างอันนี้จะเป็นหุ้นที่เรทออฟเชนในรอบ1เดือนค่อนข้างแกร่งครับแล้วก็ตัดเรื่องพื้นฐานกับพื้นฐานที่แย่ๆออกกับการหุ้นที่กำไรลดลงออกครับเหลืออะไรบ้างอาจารย์ก็เหลือค่อนข้างหลายตัวเนาะฮะเนี่ยอันนี้ก็ EKH อยู่นะ EKH อยู่ก็ยังอยู่นะโปยังอยู่นะเห็นไว้พวก Homepro Global อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครับนะครับแล้วก็เพื่อให้ดูง่ายขึ้นส่วนใหญ่ผมก็นั่งดูแหละว่าเซกเตอร์ไหนมันอยู่ผมนั่งสรุปมาให้สรุปกลายเป็นว่ามาดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขยายหน่อยตอนนี้ดึงมา70 ตัวก็คือเอาหุ้น 10% ของทั้งตลาดครับก็คือใช้โมเมนตัมอย่างเดียวไม่ต้องกองพื้นฐานแล้วเอา 10% ที่ยังแกร่งที่หุ้นที่มันยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรียงเรทออฟเชนน่ะจะได้หุ้นมาประมาณ70ตัวครับ70ตัวนะเออ10%ก็10%ปกติทั้งตลาด700ไงใช่ครับเป็นไงฮะเยอะที่สุดอยู่ในหุ้นที่ยังแข็งอยู่ในไหนกองลีดถูกกองลีดกองลีดคือคนแม่งกลัวจักแม่งไปซื้อหุ้นปันผลนะใช่ไปหาตัวปันผลเฮ้ยแต่มันก็ไม่ลงจริงนะเออโอ้นะครับแต่ก็คิดดู70ตัวเออ8ตัวเออเป็นกองลีดไม่ได้วันนั้นคุณก๊อฟที่มาเรียนโคชชิ่งบอกโหเนี่ยอาจารย์รักเนี่ยมีตัวหุ้นดีมากเลยไม่ลงเลยไหนตัวไหนปั๊บมีอะไรมันจะมีตัวย่อที่เป็นกองลีดอ่ะP อะไรปีเขาว่า PF PF อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยไม่ลงเออครับก็จริงนะใช่เพราะว่าพวกเนี้ยปันผลมันเยอะครับฮะคนก็หนีไปซื้อกองลีดกันนะครับหาหลายตัวก็มา property กลุ่มฟู้ดก็มากลุ่มฟู้ดจริงอยู่ท่องเที่ยวยังอยู่ฮะครับผมอยู่โรงแรมอะไรพวกนี้อยู่หลายตัว ICT Health เฮ้ยแล้วเฮลผมไปไหนเนี่ยนี่ไงเนี่ยๆโอ้ดับโอ้ยก็ยังดีวะไม่ใช่ว่าติดก็บุญแล้วเพราะว่าผมทำกราฟนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเฮลอยู่ล่างกว่านี้อีกฮะโอ้ตายแล้วอันนี้ถือว่าเฮลขึ้นมาแล้วนะเฮลขึ้นมาเริ่มดีเริ่มดีขึ้นเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นนะโอเคไม่หรอกมันไม่ขึ้นหรอกตัวอื่นแม่งลงเยอะกว่าโหคือส่วนใหญ่ช่วงนี้หุ้นที่ติดตลาดอ่ะจะเป็นหุ้นที่ยังยุทรงอยู่ได้ที่มันทรงครับทรงอยู่ได้คนอื่นเละไปหมดแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟที่ตัวก่อนไหมตัวที่เมื่อกี้ที่สแกนออกมาแล้วทรงมันดูสวยๆอยู่อาจารย์นะครับเอาบนๆหน่อยนะเริ่มแรกเลยอันนี้มันเรียงตามตัวอักษรเอาเรียงเอาเรียงตามไหนดีทีละตัวเลยเนี่ยทีละตัวเลยเบมเป็นไงเบมดูกราฟก่อนเลยฮะยืนอยู่ได้เนี่ยมีสตอรี่ไหมมีโกดอะไรไหมก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอะไรวะรถไฟฟ้าครับผมสายใหม่ที่มาเชื่อมนะเฮ้ยโอ้โหดูกราฟเป็นไงดูกำไรดูกำไรเอ้ยกำไรบวกตลอดนะเฮ้ยกราฟเขายืนได้นะใช่เบมนะครับเบมเฮ้ยแข็งว่ะเจ๋งดูกำไรกระโดดแต่นี้รู้สึกกำไรพิเศษป่ะวะไปเปิดดูไหมดูซะหน่อยฮะดูซะหน่อยฮะไหนๆก็เปิดดูนะดูซะหน่อยบิวตี้นะครับคุณณัฐพงษ์นะบอกว่าบิวตี้นะคุณนัทบอกว่าชื่อนัทเหมือนกันนะครับบอกว่าเดี๋ยวฟื้นครับสมคิดสั่งมาแล้วเมื่อเช้านี่คราวที่แล้วอาจารย์สมคิดพูดว่าไงนะไอ้หุ้นไทยถูกมากหุ้นขึ้นเลยเฉียบคุณวันเดียวทยอยซื้ออ่ะก็พอได้อยู่นะเบนเป็นไงฮะดูงบดีกว่าดูหมายเหตุประกอบงบคิวล่าสุดอาจารย์ดีไหมเอากันง่ายๆอย่างนี้เอากันง่ายๆอย่างนี้แหละเซตเลยนะเซตเลยคุณกอล์ฟบอกจานสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับเมื่อไหร่จะมากรุงเทพครับผมจะได้ชวนไปกินซูรุคิดถึงแล้วนี่ๆ 3,000 กว่าล้านนี่ๆๆเป็นไงครับฟื้นรายได้อื่นเยี่ยมนะตัวแรกเป็นกำไรพิเศษนะแปลว่าๆๆๆรายได้อื่นตัวนี้ 3,000 กว่าล้านนะครับถ้าลบออกก็เหลือกำไรสัก 1,000 ล้านประมาณนั้นก็คือไม่โตนะกำไรอะไรวะนี่นะครับนะคุณต้อมบอกจัดมาแล้วทักมาเลยนะครับคุณต้อมนะฮะคำอธิบายฮะเดี๋ยวไปจัดปีใหม่ที่ซูรุดีกว่าจัดไปนะอืมโอ้ครับอธิบายอยู่หน้าเดียวเฉียบมากเดี๋ยวมาเปิดดูใหม่ครับไปหาอะไรกินแป๊บนะครับนะโอเคแฟนผมมาดูด้วยนะครับดีมากสวัสดีจ้านะครับโอ้โหยาวเกินอะไรอ่ะเปิดงบจริงด้วยเปิดงบจริงนะครับกินน้ำแฟบกินน้ำแฟบแฟบหนึ่งไงไม่นึกว่าต้องพาไปส่งโรงพยาบาลกินน้ำแฟบกินน้ำแฟบอืมฟืบ CF เมื่อกี้ยอด 2,000 นี่อ๋อกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนมันคืออะไรจ๊ะไอ้พวกนี้ก็คือเวลาเราสมมุติถือหุ้นเป็นบริษัทร่วมครับแล้วมันเกิดการเพิ่มทุนครับพอเพิ่มทุนแล้วเราไม่ได้ใส่เงินเพิ่มมันเสมือนหนึ่งว่าเกิดการขายหุ้นออกเพราะฉะนั้นครับเลยเกิดกำไรเพื่อเอ้าก็เขาเพิ่มกันคุณไม่เพิ่มไม่เพิ่มแต่ว่าส่วนหุ้นคุณลดลงใช่แต่ว่าตัว book value อ่ะคุณไปได้ของเขามาด้วยไงอ๋อโอเคมันก็เลยทางบัญชีเลยมองเหมือนว่าคุณได้กำไรเข้ามาแปลกดีเนาะใช่เออแต่ถ้าคุณไปเถียงนะนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวถ้าใครติดหุ้นที่มันเพิ่มทุนนะครับเฮ้ยคุณไม่ต้องเพิ่มทุนเดี๋ยวคุณกำไรทางบัญชีไม่นะไม่เหมือนกันถัวหน่อยเฮ้ยถัวหน่อยเฮ้ยนะก็เบมก็ยังแข็งอยู่เนาะแล้วก็ครับแต่กำไรพิเศษนะกำไรพิเศษนะคือกำไรไม่ได้โตมากครับครับอ่ะตัวอื่นบ้าง BWG เฮ้ยเริ่มมานะดูกราฟเริ่มมาไหนใครโชว์พอร์ตหุ้นแข็งกว่าตลาดนะพิมพ์มาหน่อยนะใครเจอบอกด้วยเฮ้ยใช้ได้เนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงเส้น200เลยท่านยังลงใหม่แล้วดูกำไรกำไรเริ่มโตนะโนยฟ้าตัวนี้อืมใช่ก็รอมันยืน200เดี๋ยวก็มาใหม่ครับอืมก็ช่วงนี้ยังต้นเทรนอยู่นะใช่ครับถ้าใครชอบนะครับก็ไม่แย่นะงบอะไรก็ไม่แย่คือมันเพิ่งผ่านช่วงลงทุนมาครับโรงไฟฟ้าเริ่มเปิดละอืมอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกๆงบน่าจะมีบอกนะอาจารย์มีมั้ยมีมั้ยแต่ตัวก๊อตมาจ้องมาจิ้นอะไรก็ยังดับๆอยู่โอเคยังเพิ่งรันน่ะเนาะใช่ครับเนี่ยครับก็อยู่แนวมหัศจรรย์เส้น50สัปดาห์อ่ะจริงหรือใช่จริงสิแน่นะแน่สิเอาคืออะไรโอ้นะขนาดจีแลนด์บูมยังไม่รอดเลยครับวันนี้เฮ้ยจีแลนด์วันนี้ขึ้นไม่ใช่หรอจีแลนด์เนี่ยนะเออโอ้จำได้นะเมื่อเช้าดูอยู่นะฮะไหนโอ้ยอะไรเนี่ยจีแลนด์BWG ผมขายเก็บกำไรไปก่อนครับมันเก่งมากครับครับผมเฮ้ยเอออ๋อมันขึ้นไปแล้วเบรกโอ้โหเบรกแล้วโดนตบเบรกแล้วโดนตบ4บาทแล้วโดนตบมาเลยโอ้โหแม่งโหดจริง CPN มันโหดมันโหดจริงๆสุดๆโอ้ยนะก็ถือว่าโคตรโหดโคตรโหดนะโคตรโหดกองไอ้ GIF พวกนี้มันก็สบายๆนะเออพวกกองพวกเนี่ยติดมาเต็มเลยฮะโอ้โหก็พวกหุ้นนำตลาดนะเออหุ้นแบบนะครับนะนี่มีคนบอกทีพีพีพียังรอดอยู่ค่ะกู้เป็นอย่างไรอ่ะตอบหน่อย
ไม่กระทบอะไรเลยจ้าเหมือนกู้เงินอ่ะนะใช่ก็คือเป็นหนี้สินธรรมดาเป็นหนี้สินนะครับดูแต่กราฟมันทรงไหนๆๆทรงล่างเลยนะจริงป่ะ GBPP อ่ะทั้งที่มีโกรทนะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันลงน้อยนะลงน้อยนะมันเป็นขาลงแต่มันลงน้อยแต่กำไรก็โตนะใช่ๆๆก็เดี๋ยว Q3 COD Q4 มีโซยดีอีกนะใครจำสตอรี่โกรทได้บ้างนะครับเยอะๆเยอะมากนะเยอะๆๆๆจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับดูหน่อยดีกว่าแม่ไหนดูสต็อกของเรานะไม่ใช่สต็อกของผมนะสต็อกของเพื่อนๆนั่นแหละดูสต็อกหน่อยฮะจัดไป TPIPP นี่ฮะโอ้จากเดิมนะครับเท่าไหร่เนี่ย259แล้วกันใช่ขึ้นมา440อ่ะนะครับนี่มีกวาดใช่ Q2 COD ไปเพิ่มไปแล้วนะครับต่อไปก็ Q3 ก็คือ70เมกะวัตต์นะฮะโอ้แล้วก็เนี่ยก็ครับปีนี้ปีหน้าก็รันเต็มๆอ่ะ400นะครับจาก200มันก็ดีนะก็โตเยอะดีกว่าก็โตเยอะนะทำไมหุ้นไม่ขึ้นวะไม่รู้อ่ะรอก่อนรอไปก่อนนะรอไปก่อนนะโอเคนะโกรธยังโกรธอยู่นะครับคือสตอรี่ข้างหน้ายังมีนะคุณแมนบอกว่าจีแรนเสียงเทคครับคืออะไรเสียงอ๋อเสียงเทคมันเทคแล้วไหมหรอโดนเทคไปแล้วนี่โดนเทคไปแล้วครับ CPN เทคไปแล้ว CPN เทคนะข่าวข่าวนะฮะข่าวเทคเรียบร้อยนะจัดไปโอเคต่อตัวไหนฮะสแกนต่อเลยฮะเซนเทลเมื่อกี้มีคนถามยังแข็งอยู่ไหมจานถ้าติดนี่แปลว่าแข็งนะไหนกำไรมันก็โตนะแต่มันอยู่ตรง200พอดียืนได้ยืนได้เดี๋ยวอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดล่าสุดเขากระตุ้นเสร็จกระตุ้นท่องเที่ยวเฮ้แต่เมื่อกี้เห็นท่องเที่ยวเริ่มมาเนี่ยตรงฮะไฮทัวริซึมทัวริซึมยังอยู่นะติดเยอะนะติดเฮ้ยวันนั้นสอนคนที่ทำทัวร์จีนเป็นไงบ้างเขาว่าไงครับว่าไงคนจีนยังมาเที่ยวยังมาที่เขามาเรียนเนี่ยนะมาทำ IVF EGH ไม่เพราะว่ามันว่าง ว่างแสดงว่าทัวน้อยแบบคิดดูว่าที่เมืองจีนอ่ะครับตอนนี้มันก็มีนี่จีนเที่ยวจีนนโยบายจีนเที่ยวจีนเฮ้ยมันมีแต่ไทยเที่ยวไทยมันก๊อปนี่หว่าก๊อปมาเลยจีนแม่งเซินเจิ้นจีนแม่งก๊อปเฮ้ยแต่ไม่ว่าไม่มีอะไรถูกแล้วล่ะก็คนจีนก็นั่นก็มากเขาว่าเริ่มเอ้ยกูไปท่องเที่ยวเยอะมันไปละอะไรประมาณนั้นส่งเสริมนะครับก็รู้ว่าคนจีนเงินเยอะอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเงินเยอะอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวนะครับคือไอ้คนที่ส่งของไปแหมเมืองจีนเออเป็นไงฮะก็เนี่ยสอนมา 2-3 อาทิตย์แล้วมีจีนซื้อจีนอีกป่ะเนี่ยเอาไม่ส่งเข้าไปแม่งไม่ซื้อแล้วใครสั่งอ่ะคือไอ้ที่มันเข้าไปได้อ่ะหิ้วเว้ยใช้กันหิ้วนึกภาพแบบจีนเข้ามา 30-40 คนป่ะแม่งหิ้ว 30-40 คนต่อชิ้นไม่คือมันก็ส่งไปเยอะๆแล้วฝากหิ้วเนี่ยเดี๋ยวฝากคนละถุง2ถุงพอข้ามจีนไปแล้วมารวบรวมให้เพราะนั้นไอ้ที่มันขายดีอะแบบนี้เว้ยนะแล้วพอไปเข้าเองอะไปเจอเรื่องออยออยอนี่พูดถึงนี่หรือเปล่าคืออาหารยาโดนหมดอะเฮ้ยล่าสุดเท่าแก่น้อยเป็นไงฮะTKN ได้ข่าวว่าเมื่อกี้คุยกันกับอาจารย์เนี่ยแหละได้ข่าวว่าซัพพลายเออร์เห็นสาหร่ายขายดีขายเองแม่งซัพพลายเออร์ที่จีนถูกผลิตเอง What the
ไม่ต้องต่อท้ายวัดเด้อก็เนี่ยพอหลุด50สัปดาห์ก็หายไปจากสารระบบเลยโอ้โหตายแล้วก็อันนี้ยังไม่น่าห่วงเท่าอันนี้จ้ะสต็อกสินค้าใครมีเท่าแก่น้อยคือเราก็ไม่รู้ว่าไหว้เจ้าเลยครับคือเราก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงเป็นยังไงนะเออให้มินมีของลอกเลียนแบบมาจริงหรือเปล่าได้มาจากไหนอ่ะห้องไลน์เฮ้ยเราปมพอห้องไลน์ก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจเออเราแรกนึกว่าประกาศลงเซตยังอ๋อลายยังโอ้ข่าวประกาศเซตตอนนี้คู่ค้าเราได้ก็คงไม่มีอะไรนะไม่มีนะเออแต่โอเคแหละแสดงว่าอาจจะมีคู่แข่งมาแต่ก็ต้องไปแข่งเขาคู่แข่งอ่ะมาแน่ฝ่ายไม่ได้ใช่ไหมถ้ากังวลกังวลนี่ดีกว่าสินค้าคงเหลือจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิเนี่ยตอนนี้จาก190ล้านเนี่ย458ขึ้นมา4ขึ้นมา7แล้วขึ้นมา 1,600 คือเราจะไม่ลงทุนหุ้นแบบนี้ใช่ค่ะน่ากลัวว่ะเพราะราคาคุณไม่ดีเนี่ยแล้วดูเนี่ยเออคุณขายสินค้า35วัน38วันปล่อยเครดิตยาวขึ้นเรื่อยๆของคุณตุนมากขึ้นเรื่อยๆเออมันกำลังบอกว่าสินค้าคุณขายไม่ออกถูกนะครับแล้วเป็นสาหร่ายด้วยแม่งไม่กรอบเอ้ยยังไม่ทอดยังไม่ทอดนะเหยียดเทนเดียดเสียไงจานเฮ้ยอันนี้ยังไม่น่ากลัวเท่านี้อะไรๆนี่มีอีกมีอะไรมีอะไรตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมาด่าเราไหมเนี่ยไม่หรอกเราขุดเลยเนี่ยเขาคงไม่มาดูไลฟ์แล้วหรอกเออเฮ้ยใครดูไลฟ์แหละคู่นี้ต้องบอกว่าได้เชิงลึกนะได้เชิงลึกนะครับจริงจริงมีลึกกว่านี้อีกต้องเชิญอาจารย์พลมาอะไรนะวิเคราะห์ร้อยกว่าหน้าโคตรขยันเฮ้ยตัวนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่งมาเมื่อวานวันนี้กูอยากได้หมดเลยเฮ้ยอันนี้ยังถือว่าลงไปเยอะนะครับผมอันนี้เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเอาแล้วเอาแล้วนี่มันคุ้นเหมือนตัวอะไรนะคุณโลกนะก็มีอะไรประหลาดดีนะคุณตัวนี้นะฮะ CPS CPS ทานนินนะฮะครับTTW ครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะที่ยังดูแกร่งใช่ไหมครับนัดดู CPS หน่อยคืออันนี้เราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแค่บอกว่ามันมีความเสี่ยงเออมีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงนะครับตัวไหนนะเมื่อกี้คุณไม่ใช่ CPF 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 สรุป CP Centel เมื่อกี้งบใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็ยืน200นะใช่อันนี้ก็ CPF ใช่ป่ะแต่รู้สึกโกรธไม่เยอะมั้ยไอ้ CPF ไม่มีการไม่ค่อยมีการลงทุนมั้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เยอะหรอกนะครับโอเคสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ yeah. กำลังขับรถกลับบ้านเลยทีเดียวนะ oh. วันนี้คุณณัฐพงษ์ก็ไปโคชชิ่งกับเรานะครับตัวๆเลยนะสอนตัวนะครับใช่คุณณัฐพงษ์บอกว่าครับมันเยี่ยมจริงๆเอื้อนะต้องเรียกว่าคือคอร์สแบบนั่งให้ถามแบบคืออยากรู้อะไรถามเลยคืออยากรู้อะไรถามแล้วก็เราจะวิเคราะห์คือเรามีความเชื่อว่านักลงทุนแต่ละคนน่ะมีสิ่งที่อยากรู้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งต่างกันนะเราก็ไปเสริมจุดใช่เสริมจุดอ่อนเสริมจุดอ่อนแล้วจุดแข็งต้องเสริมจุดเสริมเพิ่มด้วยเสริมต่อไปเลยได้อย่างคุณณัฐพงษ์แกจะมีเก่งในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟแล้วเราก็ไปเสริมพื้นฐานให้สอนการดูโซนให้ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันช่วงของการโกรธนะครับครับเพราะนั้นคุณต้องสนใจละโฟกัสมันเยอะหน่อยนะครับครับนั้นนะโอเคเรามาดูตรงนี้ว่ามันมีการขาดทุนสินค้าเหลือป่ะอันนี้ขาดทุนการตีราคาสินค้าเหลือโอนกลับเฮ้ยนี่ตัวอะไรหมายติด CPF เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนCPFเป็นหุ้นวงจรนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์ของอาจารย์นะครับก็จะต้องมาดูเรื่องของไซเคิลใช่ไซเคิลก็จะดูแบบนี้แหละครับดูก๊อตมาจิ้นดูก๊อตมาจิ้นการสินค้าคงคลังครับเหลาต่อเลยโอเคอันนี้9เดือน 9เดือนโอนกลับที่เคยขาดทุนมา23ล้านครับมาดู6เดือนเนาะอันนี้9เดือนโอเค6เดือน6เดือน
6เดือนโอนกลับมาเท่าไหร่อ่ะเป็นบวกขาดทุนสินค้าคงเหลือ42ล้านครับแปลว่าในช่วงตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6เนี่ยขาดทุนสินค้าคงเหลือไปเนี่ย42แล้วพอเดือน6ถึงเดือน9ไอ้ที่เคยขาดทุนยอดเนี่ยนะบวกกลับมาหมดเลยบวกกลับนี่เดี๋ยวเพราะอันนี้6เดือนบวก42นะครับ9เดือนมันติดลบ9เดือนติดลบแปลว่าไอ้ที่42เนี่ยตีกลับทั้งหมดแล้วก็ตีกลับเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วมันหมายความว่าแปลว่าในงวดไตรมาส3เนี่ยที่ผ่านมาไม่มีการด้อยค่าสินค้าคงเหลือแสดงว่าดีอ่ะแต่ว่าราคาไก่หมูแมวเอ้ยใช่ดีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นไงจ๊ะอัตรากำไรขั้นต้นยังไม่เวิร์คเท่าไหร่จากลบจาก11ขึ้นมา 11.9 ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เต็มที่ถ้าพีคแบบนี้15ราดูกราฟบ้างดูกราฟสรุปงบไม่แย่งบไม่แย่ไซเคิลมานิดหน่อยนะครับก็ดูแข็งแกร่งเอ้ยมาแล้วเนี่ย CPF อ๋อนี่ CPF ก็ไม่ลงนะไม่ลงนะไซเวย์ลงนะแต่ตอนเนี้ยอยู่ระหว่างเส้นมหัศจรรย์เส้น50สัปดาห์ S&P จะหลุดหรือไม่หลุดตัวนี้แม่งเอาไงดีวะไม่นะตอนนี้ติดหมดแล้วติดหมดแล้วก็ใครมีดีใจด้วยครับมันไม่ลงเหมือนเพื่อนๆเขาใช่บังเอิญรอบมันมาพอดีนะก็คือโอ้ดูดิเส้น200วันด้วยวีคนะเดย์นะใช่อะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะวีคอ๋อใช่50วีค50วีคใช่ใช่ก็อยู่ในจุดวัดใจครับผมทำลงลงเลยถ้ามันขึ้นก็แนวต้านอยู่ตรงนี้โอเคดูสแกนต่อมีเหลือรอดอะไรบ้างไหมนะครับดีโอดีเฮ้ยงบออกมากระจุยนะจำนะไหนดูงบหน่อยนี่เป็นไงเล่ากำไรจากน้อยๆมาเริ่มเป็นมีนะดูไซเวย์นะไซเวย์แต่นี่แบบเฮ้ยไซเวย์อัพไซเวย์ดับไม่มีไซเวย์แบบเป๊ะเลยนี่มันใบไม้ทัดไม่มีเทนด้วยอ่ะครับผมเดย์ถ้าเป็นวีคนี่เส้นตรงเลยวะเนี่ยวีคเป็นไงล่ะตรงนี่ก็ไม่บรรทัดเฮ้ยแสดงว่าเขามองว่าโอเคแล้วก็โอเคนะโอเคละไม่ได้แย่หรอกดูงบหน่อยอ่ะเขาอาจจะออกมาดีก็ได้นะเฮ้ยงบแจ่มนะงบแจ่มนะแจ่มไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะโอ้ยดีเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์นิดนึงนะครับก็มาร่วมลอยกระทงกับแหลบหุ้นนะฮะครับไปพร้อมกับพอร์ตหุ้นที่ลบๆนะฮะพูดถึงลอยกระทง มันมีลอยกระทงออนไลน์ด้วยอ๋อเหรอเดี๋ยวจบแล้วลอยกระทงกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเสร็จตัวนี้เรามาลอยกระทงเลยมั้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนทั้ง Invest Idea นะครับแล้วก็แหลบหุ้นนะฮะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์หน่อยวันที่เท่าไหร่นะ22เดี๋ยว22อ่ะชัวร์ป่ะ22ธันวาคมขอปล่อยไปทีนก่อนไม่แต่เราทางออนไลน์อยู่แล้ว22ธันวาคมนะครับเดี๋ยวผมกับอาจารย์นะครับแล้วก็ทีมแลบพุ่นโปรแกรมเมอร์ครับก็จะจัดงานวันคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวมีแจกของมีแจกของรางวัลนะทั้งหมดยังไม่บอกดีกว่าว่ากี่ชิ้นเฮ้ยได้ข่าวว่าเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีของรางวัลเยอะแยะเลยนะครับมาแจกนะครับแล้วก็มาร่วมเล่นเกมกันใครตอบได้ก็ได้ของรางวัลไลฟ์แจกกันแบบนี้แหละไลฟ์เขาเรียกงานเรียกว่าอะไรดีแหลบหุ้นพบประชาชนคริสต์มาสด้วยดิมีแบบมีคริสต์มาสด้วยดิคริสต์มาสวันที่เท่าไหร่นะ22ธันวาคมนะครับอย่าลืมเข้ามาดูนะทุ่มหนึ่งแล้วก็ไลฟ์แบบนี้แหละไลฟ์แบบนี้แล้วก็มีงานไม่ต้องเดินงานคริสต์มาสนะครับแล้วก็รวมแล้วของรางวัลเนี่ยถ้าใครได้ก็เดี๋ยวทักมาแล้วก็เดี๋ยวผมส่งอีเมลไปให้นะครับส่วนถ้าใครจะมาก็ห้องยืนเบียดกันหน่อยแล้วกันบ้านผมพังเลยเฮ้ยก็เอาเสื่อมาปู
หลายแล้วกันหลายแล้วไม่เผื่อดูอยู่บ้านแหละดูอยู่บ้านดูอยู่บ้านแหละดีแล้วเออนะครับโอเคแค่พี่พรเทพก็เต็มห้องแล้วนะครับมันก็เอ้ยก็โตดีนะเนี่ยดูอ่ะ9เดือนนะกลับมาต่อนะ DOD นะครับกำไรมากกว่าปีแล้วปีโคตรเฉียบเป็นไงเล่าเฮ้ยดูเดี๋ยวแบบยอดขาย600เออกำไร290เฮ้ยอัตรากำไรเยอะมากเลยนะแบบอลังการเฮ้ยอลังการงานงอกเฮ้ยแต่เงินสดหายไปไหนเนี่ยงานงอกแล้วเฮ้ยคุณนพสวัสดีครับนะพรุ่งนี้เซตจะไปยังไงครับนั่งรถไฟฟ้าขึ้นสถานีไปพระราม9เอ้ยไม่เลยผิดป้ายนะศูนย์วัฒนธรรมห้วยขวางศูนย์วัฒนธรรมไปเซตนะไปเซตก็ถามเซตจะไปยังไงเอาคิดว่ารถไฟฟ้าไปสะดวกเอาอย่าควรตีนะดูกราฟหน่อยดูกราฟไปจมกับยอดเนี้ย183ก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็มีการลงทุนไม่อยู่ดำเนินงานดำเนินงานคืออะไรอ่ะอันนี้ต้องเปิดงบเต็มละครับอาจารย์ครับเอากำไร XO มาแจกแล้วกันครับ XO ผมเป็นไงบ้างเนี่ยขอดูกราฟหน่อยดิยังแข็งอยู่เลยครับโอ้โหคุณดอกไม้ในพงหญ้าบอกแป๋วโอเคเซตก็น่าจะโอเคโอเคอันนี้ดู DOD ต่อนะ DOD นะคือเราอยากรู้ว่าครับไอ้ตัวกับรายการ D Biotech หน่วยเป็นบาทอ๋อล้าน9โอเคสินทรัพย์หนี้สินกระแสเงินสดตับเงินมัดจำเอ้ยรายการที่11จานอ่ะดูหน่อยดิมัดจำมัดจำทำอะไรอ๋อไอ้นี่มัดจำซื้อบริษัทย่อยจำได้แล้วอ๋อเออใช่ๆๆๆ150ล้านก็โอเคอ่ะอืมก็โอเคนะโอเคนะมันน่าจะบริษัทย่อยที่เป็นไอ้นี่ป่ะวิจัยป่ะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเรื่องสกัด อะไรสักอย่างถูกจริงๆยอดเนี้ยมันน่าจะอยู่ในลงทุนมากกว่าเออทำไมเขาไปลงอันนี้ไม่รู้ไม่มั่นใจไม่เข้าใจแต่ซึ่งมันมองว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนนะใช่เนี่ยยอด IPO มาก็ลงทุนต่อเลย2ยอดนี่คุณอยู่ตัว investment มากกว่าใช่ๆๆเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับ operating นะครับก็ดีมีสตอรี่นะใช่โอเคเมื่อกี้ก็ถามดูเซตให้หน่อยเดี๋ยวคุณดอกไม้เขาว่าเอาเดี๋ยวดูเทคนิคอลให้แล้วกันนะแล้วก็แต่ดูภาพรวมเมื่อกี้ดูยังอยู่แย่อยู่ครับแต่เมื่อกี้ที่เราสรุปกันก็คือว่ากองไม่ใช่กองทุนซื้อครับฝรั่งขายแต่เงินไม่ออกครับแม่งไปอยู่ไหนไม่รู้น่าจะอยู่จัดๆครับเซตนะครับตรงเนี้ยก็ขู่แม่งแบบแนวรับสุดท้ายอ่ะแนวรับสุดท้ายเออถ้ารับไม่อยู่นะเละเลยแต่ถ้ารับอยู่นะมันจะเด้งให้แบบมีความเล่นรอบได้เล่นรอบได้เล่นรอบได้นะครับแต่อย่าหลุดนะอุ้ยอย่าหลุดเลยอย่าหลุดนะไม่หรอกกูติดไปแล้วหลายตัวนะฮะก็โอ้โหดูยิ่งวีคนะวีคห้ามหลุดห้ามหลุดเท่าไหร่ห้ามหลุดเนี่ย1588เนี่ย88เลยนะ88เลย88ก็ตีไป1590มันอีกจิ๊ดนึงเลยนะอาจารย์ฮะอีกจิ๊ดนึงจะลงถึงแล้วนะเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้แม่งเป็นแท่งอย่างนี้เสร็จแม่งเรียบร้อยเลยนะโอ้โหดูแนวเฮ้ย PE set PE set เป็นไง PE set หน่อยดู PE set หน่อยฮะนะครับไหนๆถามเซตมาแล้วต้องดู PE set หน่อยได้ใส่เอ้ยอย่าลืมนะวันที่21ใช่ไหม22หลอกสับขาหลอก22ธันวานะครับเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาครับคุยมาเตือนท่านเรื่อยๆนะครับมาแจกของแจกของรางวัลนะฮะงานวันคริสต์มาสแหลกหุ้นนะครับแหลกหุ้นพบประชาชนงานวันคริสต์มาสแจกของรางวัลนะฮะตอบคำถามแล้วก็ได้ของรางวัลนี้ดีๆทั้งนั้นครับมีเครื่องมือเยอะแยะหมดแจกมันเข้าไปนะฮะนี่เราวิเคราะห์เนี่ยใส่บริงเจอร์แบรนด์เข้าไปเลยครับผมทูเป็นไงทูนะมันเป็นความจริงที่มีกำไรสักทีเนี่ยให้เอาบริงเจอร์ไปใส่กับเซตอ่ะครับผมแล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะตอนนี้เนี่ยตอนนี้PE เนี่ยนะครับ
มันลงมาใกล้ใกล้ค่าเฉลี่ย PE 20ปีโอ้โหส่วนใหญ่ลงมาแล้วเด้งไหมก็ลงมาเด้งแล้วก็ปึ้งเด้งแล้วก็ปึ้งไอเนี่ยตรงนี้3รอบอันนี้ก็ลงมาแล้วก็รับอยู่เด้งที่2รอบนะ2อันเนี้ยถ้าหลุดก็คือยาวเลยนะยาวตรงนี้เขาเขียนเท่าไหร่ 14.19 ปีตอนนี้10ประมาณ 15.3 ครับผม P set นะทางพื้นฐานมองว่าใกล้จุดสำคัญไม่กลับตัวไม่รู้กลับมาเฮ้ยไม่รู้จะ14อยู่แล้วนะคือมีอยู่2ทางไม่ขึ้นจะลงอันเนี้ยถ้าแบบเนี้ยลงแล้วแบบเล่นเลยเออไอ้ตรงนี้คือช่วงไหนเนี่ยที่ลงเยอะๆอย่างเงี้ย19ก็7คือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเอ้ยนี่ต้มยำกุ้งน่ะเอ้ยต้มยำกุ้ง97ตรงนี้ก็คือ PE เท่าไหร่12 12เฮ้ยมันใกล้แล้วน่ะเฮ้ยสังเกตนะเออเซตแม่งลงมาก่อนเกิดวิกฤตพอวิกฤตมันลอยค่าเงินอ่ะปี97แต่ว่าเซตอ่ะมันลงแต่ปี93 94เออแต่มันมีคนรู้อยู่แล้วแหละใช่ๆๆๆก็เลยถึงบอกไงหุ้นหลุด200ก็เอาไว้ไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่านะกลัววิกฤตอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยเอาช่วงที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ช็อตนี้ปีนี้2008PE เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ย PE 13. อยู่777 PE 7 7 7ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้15จะเกิดวิกฤตไหมก็ลงไปอีกครึ่งหนึ่งก็แถวนี้1,000ต้นๆ1,100 1,200ถ้าแบบจะ7เท่านะฮะไอ้ก็มองลึกเกินมันจะมีคือไม่มีใครรู้เนอะว่าจะเกิดวิกฤตหรือเปล่าใช่ใช่นะครับแต่ดูหุ้นเราแล้วกันถ้าหลุด200ก็ออกไปก่อนดีกว่านะครับเพราะเป็นดูจากงานวิจัยแล้วครับ200นี่คือแบบเป็น200วันนี่เจ๋งนะโอ้โหถ้าหลุดนี่คือจบข่าวอ่ะกว่าจะขึ้นมาได้นี่แม่งแบบโคตรเหนื่อยเลือดตาแค่ประเด็นถูกนะแต่ว่าตรงนี้ก็มีลุ้นนะครับคุณเชษบอกให้มาที่เจอแย่นะครับก็ตอนนี้มีลุ้น2อันก็คืออันที่1เนาะครับมันอยู่แนวใกล้ๆแนวรับสำคัญแล้วซึ่งมันขึ้นลงเงี้ยมาหลายๆรอบนะครับครับผมอันที่2ก็ PE เนี่ยเริ่มอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยแล้วลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย20ปีมันน่าจะอยู่ไหมน่าจะไม่รู้เซฟโก้แอดวานนะเซฟโก้นี่ดูไปแล้วเมื่อกี้ดูแป๊บหนึ่งยืนใช้ได้ครับเซโก้ SEA รับเหมาเล่นไงฮะอาจารย์รับเหมาไปดูข่าวเลยไม่ต้องดูอะไรเลยเหรองบเนี่ยถ้าคุณดูนะจะไม่ได้ซื้อถูกปัญหาเยอะกำไรมีคือหุ้นวิ่งแต่มีขาดทุนก็ยังมีอะไรประมาณประมาณนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยรายได้กำไรที่เห็นนะครับมันเป็นกำไรทางบัญชีครับผมก็คือประมาณการเอาก็ยังยืน50วันได้นะได้นะก็โอเคนะครับแบบนี้ยังโอเคอยู่ใช้ได้อยู่เนาะนะนะครับแล้วก็กำไรเห็นว่ากำไรของซิปโก้เขาก็โตตลอดนะครับก็ถือว่าแจ่มครับแอดวานหน่อยแอดวานกำไรไม่ค่อยดีนะไตรมาสนี้แล้วก็จำได้ว่าลูกค้าเสียลูกค้าไปพอสมควรเสียถูกไงถูกเมื่อกี้ดูถูกยังยังไม่ดูถูกเลยถูกนะครับเฮ้ยถูกมีกำไรมีกำไรแต่อันนี้กำไรจริงๆเลยนะจริงๆด้วยจริงๆเลยนะ300กว่าล้านจริงจังเลยนะจริงจังจังอะไรจริงจังตังนี้ไม่ใช่อันนั้นมันจริงนังๆเราเล่นอะไรเนี่ยหรือเปิดใหม่เนี่ยชานบอกกดทำไมเนี่ยเรียนนะกราฟกราฟอันนี้แหละโอเคทูเป็นไงฮะดูขอชมงบหน่อยได้ไหมว่ามันเฮ้ยกำไร300กำไรจริงเปล่านี่อันนี้งบ9เดือนนี่ผมตอนแรกงบออกมานี่ผมยังไม่เชื่อสายตาเฮ้ย
กำไรเนี่ยว่ากำไรของจริงอ่านี่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 9เดือนนะกำไร290ล้านบาทครับอันนี้อาจารย์ดูงบกำไรอ๋ออันนี้แต่มาสามอันนี้คืออะไรกำไรเนี่ยอ่ะ296ล้านเนี่ยกำไรเออตั้งแต่ IPO มาอันนี้เป็นครั้งแรกที่กำไรจริงๆว้าว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 ใช่เพื่อ IPO เข้ามาคือ TA เออโทรศัพท์บ้านเจ๊งเจ๊งและทำ PCT เจ๊งเจ๊งทำมือถือชื่อ Orange เจ๊งมีพอมา 4G เอ้ยนี่ได้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 อยู่ได้แล้วแล้วแล้วก็คือไม่มีกำไรพิเศษไตรมาสนี้นะไม่มีครับผมก็ลุ้นต่อครับจะโตไหมตลาดตลาดนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโตแล้วไหมเหรอโตยากนะใช่ไหมครับก็ PE 12แต่12นี่รวมกำไรพิเศษไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือตัวหนี้ที่เห็นมันลดลงอ่ะมันโยกไปที่อื่นเออโยกยังไงอ่ะคือมันเอาสินทรัพย์ขายเข้ากองทุนโอเคเอาเงินก้อนนี้มาโปรหนี้แต่ให้กองทุนเป็นคนกู้ยืมต่อเพราะนั้นก็เปลี่ยนหนี้เปลี่ยนหนี้จากที่อยู่ในทรูครับไปอยู่ที่ดีกองกอง DAF แต่เราก็ต้องจ่ายกองอยู่ดีใช่จ่ายค่าเช่านะครับAdvance in touch สองผัวเมียงบหน่อยลงทั้งคู่เลยเริ่มนิ่งๆแต่สุดท้ายรู้แต่หรือยังไงครับแต่รู้อะไรนะแต่ไม่รู้สุดหรือยังไงครับโอเคนี่ยังไงนะงงไม่รู้แหละแต่ว่าก๊อตมาจิ้นมาของตัวทรูก๊อตมาครับผมก็มีกำไรก็ถือว่าใช้ได้คุณเชนบอกว่าเกาเดียวเดียวทำผ่อนเปลงเลยผมก็มีเกาเหมือนกันอันไหนดูเกาหน่อยนะครับก็เสียทรงนะเสียทรงนะครับไม่คือตอนเซ็ตมันหลุด200อ่ะใช้สูตรอะไรก็เละทุกคนเลยครับก็ตอนนี้หลุดเซ็นห้าสิบนะฮะก็ลงตามระเบียบใช่นะฮะกำไรสึกลดลงเฮ้ยลดหรอเนี่ยลดหรอไปดูงบใหม่ที่จันไม่จำได้ว่าเพิ่มนะอ๋อโอเคถ้ามัน IPO จะเออร์เลอร์นิดหน่อยอ๋อโอเคเพราะว่าจำได้ว่างบล่าสุดออกมานี่กระโดดโตอยู่เพราะว่าไตรมาส2มันขาดทุนจากค่าเงินอ๋อนะแล้วก็ไตรมาส3ก็ไม่มีละโอเคนะครับก็ยังเติบโตอยู่นะครับนะครับแต่ถ้าหลุด200นี่คือตัวใครตัวมันนะถูกอันนี้เดตอนแรกมันยังแก่งอยู่นะผมไลฟ์บ่อยๆก็เนี่ยเอ้ยมันแก่งใช้ได้แต่รอบนี้มาเซตแม่งแรงจริงแรงมากก็พี่แพงนี่แหละก็โดนปรับตัวลงมานิดหน่อยนะช่วงนี้เข้าตัวไหนก็โดนเซ็งมากเลยครับผมโอเคก็ช่วงนี้จำกัดการเล่นหน่อยนะครับต้องบอกว่าผมก็จะบอกนักลงทุนทุกคนนะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบขอสักครึ่งนึงได้ไหมแบบถ้ามีเงินเยอะๆสักล้านนึงเนี่ยคุณอาจจะซื้อสัก500,000ไม่เกินไม่เกินนะครับมาเล่นอะไรเงี้ยมาแบบทดลองวิชาหรือว่าทดลองตลาดอะไรเงี้ยครับนะฮะก็อย่าหมดแล้วกันนะครับอย่าอัดเต็มพอร์ตตอนนี้มันอยู่ที่กำลังใจละคนเต้นหลุด200กำลังใจไหมไม่มีแล้วไม่เรามองง่ายๆดีไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยโอเคเข้าใจแหละตลาดมันเป็นแบบนี้คุณต้องเจออยู่แล้วนะคุณต้องเจออยู่แล้วนะครับโอเคบิวตี้ครับผมนะครับสุดแอดวานซ์ก็เน้นหน่อยนะเออนะฮะบิวตี้วันนี้ลงหนักมากดูกราฟเลยโอ้โหมันก็ลงหนักมาตั้งแต่200แล้วอาจารย์หลุดเนี่ยถึงบอกว่าถ้าลงหลุด200อาจารย์ดูย้อนกลับไปคือหมายถึงหุ้นก่อนนะถ้าหลุด200สูง200เนี่ยคือไปก่อนดีกว่าเนี่ยมันจะเละแบบนี้นะครับยืนยันอีกอันนะครับผม50สัปดาห์หลุดมาเนี่ยเฮ้ยดูเกา50สัปดาห์หน่อยดิเสียวเริ่มเสียวเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ใกล้เส้น200200วันไม่อ๋อมันอยู่ใกล้เส้น200วันเอ้ยพรุ่งนี้อ่ะห้ามลงอ่ะอันนี้ด้วยเฮ้ยอยู่แนวนี้เว้ย20สัปดาห์ไหน20สัปดาห์ยืนอยู่อ่ะ
ลุ้นแนวลุ้นแล้วลุ้นในแนวเนี้ยเออลุ้นเนี่ยแนวเนี้ยเฮ้ยถ้าหลุดนะถ้าหลุดนี้ไม่ต้องถามกันนะคือจริงๆถ้า20สัปดาห์ก็ประมาณเส้น89ครับผมSMA นะ SMA นะฮะถ้ามันหลุดเนี่ยตัวใครตัวมันก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยกูจะออกก่อนเพราะว่ามันเป็นเส้นที่แบบแข็งโคตรอ่ะใช่เออถ้าคุณไม่ดีจริงอ่ะคุณไม่ได้ขึ้นมาหรอกครับใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พอเราคนใช้ไปบ่อยเออมันมีกวนตีนเดี๋ยวนี้กวนตีนลอกลอกดูดูลอกลอกลอกดูมันตกหลุดนะหลุดไปแล้วนะแล้วดึงขึ้นปิดขึ้นนะแล้วแบบพอมีคนทนได้ตกหลุดแล้วดึงขึ้นอีกรอบรอบนึงแล้วค่อยขึ้นใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็อะไรนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวsystem trade มาเยอะขึ้นทำให้ตลาดมันค่อนข้างผันผวนถูกคุณอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ดีๆหน่อยนะครับโอเคแล้วต่อไปก็จะรู้สึกจะผันผวนมากขึ้นผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่เริ่มเหนื่อยแล้วแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรช่วยลูกนักลงทุนดิสร้างบอทเองใช่สร้างบอทเองเลยถูกวิจัยตลาดหุ้นเองทำเองแม่เลยมี AI มีโรบอทคอยช่วยเหลือคุณถ้าเกิดคนอื่นเขามีเราก็ต้องมีวะเอออย่างน้อยกูต้องมีบ้างเหรอวะใช่ไหมต้องมีบ้างแหละเออโอเคแต่ถามว่าเราต้องรีบร้อนขนาดเทรดแบบไลท์ไฮฟรีเควนซี่ไหมไม่ต้องไม่ได้รีบขนาดนั้นก็แบบรายกราฟรายเดย์รายวีคก็ยังได้อยู่ครับนะครับเฮ้ยเปิดตัวนี้เยอะได้เปล่าวะตัวไหนกราฟเนี่ย เปิด EKH เปิดอ๋อ EKH อะไรพวกนั้นได้บอกว่านำตลาดหน่อยตัวที่บอกว่าโอ้เฮ้ยอันนี้ก็อ้าวเฮ้ยทำไม EKH เหรอเนี่ย EKH โอ้นี่ลงแล้วอันนี้ราย จะยืนอยู่เนี่ย50วันด้วยโอ้จะยืนอยู่เนี่ยโอ้คุณโกดผมแม็กไซหมดเลยตอนนี้แต่ก็เป็นอะไรที่แบบคือเรายอมรับตลาดอยู่แล้วว่าตลาดเขาไม่ดีนะครับก็ยังเน้นกับตัวหุ้นอยู่ถ้าตลาดถ้าตัวหุ้นมันยังดีอยู่ก็โอเคครับแต่ถ้ามันหลุดอะไรที่นัยสำคัญอย่าไปดื้อมันนะตลาดแบบนี้นะใช่จ้ะวอลุ่มหายรายย่อยโดนทุบจนหมดกำลังใจค่ะอ้าวก็ส่งกำลังใจให้นะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปีใหม่มาเลยมาเฉลิมฉลองกันครับผมวันที่22ธันวา22ธันวานะครับเดี๋ยวไลฟ์แจกของไลฟ์แจกของนะฮะมาฉลองคริสต์มาสกันนะครับคุณศักพงศ์บอกว่า UTP ทำไมเห็นงบดีแต่ลงยับเลย นะฮะอ๋อหลุดเส้น50สัปดาห์เนี่ยเหมือนกันถ้าคือเส้น50กับเส้น200นี่มันแบบถ้าหลุดแล้วนี่คือแบบยาวยาวยาวนะแต่ว่าคนใช้เยอะเฮ้ยอันนี้50วีคแล้วนะฮะวีคเลยเหรอเดย์ขอเดย์หน่อยขอเดย์หน่อยเดย์น่าจะใกล้ๆกันน่ะเนี่ย200อ๋อหลุด200แล้วนะใช่ครับหลุด200ไปแล้วด้วยนะครับโอเคถามว่าแย่มั้ยไม่แย่นะครับเปิด DBMS ละกันครับพอเพื่อความสบายใจครับ DBMS เป็นไงฮะแต่นิสัยหุ้นตัวนี้นะพอเปิดโรงงานใหม่กำไรโตเนี่ยมันจะทิ้งให้เราปวดใจแล้วก็ทิ้งอันนี้ทิ้งยาวหน่อยขอบคุณคุณนัทนะครับบอกว่าพีUTP โดนปรับลดน้ำหนักนะครับข่าวแววมานะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ BDMS บอกว่าเปิดแล้วสบายใจโอเคเปิดแล้วฟินนะครับมันหุ้นแกร่งกว่าตลาดนะครับก็ครับไม่แก่งแก่งนะกำไรยังโตอยู่นะกำไรยังโตอยู่ช่วงนี้มันหมดเฟสการลงทุนไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่มันอยู่ช่วงเก็บเกี่ยวก็น่าจะมาจากไอ้โรงพยาบาลที่เขาเคยซื้อมาเมื่อในอดีตครับมันเริ่มทำกำไรมากขึ้นอันนี้ในมันนะโอ้โหดูวีกโอ้ยเฉียบเลยเดย์โอ้ย20 50 200เรียงอ่ะADX โอเคเดก็ยังโอเคยังยืนได้อยู่ยืนได้อยู่นะครับยืนได้อยู่ถือว่าเฉียบแจ่มมากนะครับเฮ้ยนี่ ADX 18โอเค10ยังไม่สวยเท่าไหร่อ่ะก่อนไปครับผมโฆษณาหน่อยอาจารย์ตัวคอสโคชชิ่งก็ตัวจริงนะprivate coaching ครับมันก็จะมีปัญหาคนที่ตัวนี้ตัวเปิดเลยนะครับนะนี่
เผื่อนักลงทุนที่อยากเรียนเรียนรู้เนาะนะครับก็ตอนนี้เหลือ2วันนะครับอาจารย์สอนพื้นฐานผมสอนโมเมนตัมผสมพื้นฐานนะครับแล้วก็สอนประมาณไหนบ้างอาจารย์ทั้งพื้นฐานพื้นฐานก็จะสอนอ่านงบครับผมแล้วก็สอนดูสตอรี่ว่าหามาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพตลาดอะไรเงี้ยว่าช่วงนี้จะทำอะไรเราจะได้เลือกหุ้นมาได้ครับผมพอเลือกหุ้นมาได้ปุ๊บส่งไม้ต่อให้คุณรักมาเทรดแม่ผมของผมก็จะสอนต่อแหละนะครับว่าสโคปลงนะครับจะเลือกเครื่องมือทางพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องวิเคราะห์นานนะครับคือวันแรกอัดมึงทุกอย่างอัดทุกอย่างเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องรู้ยังไงคุณก็ต้องรู้พื้นฐานไว้ก่อนนะครับอย่างวันที่2เนี่ยก็จะเหมือนกับรวบรัดลงนะครับตัดตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เหลือตัวที่ใช้นะครับทางพื้นฐานนะแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีเรื่องของผลงานวิจัยของแลบหุ้นเนาะว่าทำไมต้องซื้อหุ้นแนวไหนแล้วได้กำไรประมาณที่วิจัยแล้วนะฮะแล้วก็สอนในเรื่องของหุ้นแกงวัดตลาดนะครับเทคนิคในการหาหุ้นโกรทอะไรประมาณนี้ทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยคุณมองหุ้นตัวเนี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยช่วงไทม์เฟรมไหนที่คุณจะซื้อที่คุณจะต้องสนใจอะไรประมาณโอเคแต่เนื้อหาก็คือต้องเรียกว่าเหมาะเหมือนเราตัดสูตรพอดีกับท่านคือเราไม่ได้สอนแบบว่าคือเราจะดูก่อนว่าคุณเป็นยังไงมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับนะครับนะครับแล้วก็ที่ดีเลยที่แม่งดีมากเรียนเสร็จแล้วครับเข้าไปอยู่ในโค้ชกรุ๊ปครับ Facebook โค้ชกรุ๊ปสอนวันละอาทิตย์ละ 4-5 วันสอนต่อนะครับโคชชิ่งต่อไม่ได้แบบทิ้งนะอยู่กับเราปีนึงอ่ะอยู่เราปีนึงมันต้องเป็นมั้งเราวะต้องเป็นมั้งเราวะนะหมอบรถนักลงทุนมือใหม่มากจัดไปนะครับนะครับโอเคโอเคก็วันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนเนาะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมนะเว้ยวันที่21 22 22 22ธันวานะครับอย่าลืมมาจับของขวัญได้คริสต์มาสได้คริสต์มาสนะครับทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวมาไลฟ์กันโอเคมาไลฟ์กันนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ